เห็นมติครม.แล้วรู้สึกมึนงงอยู่ที่คณะรัฐมนตรียกเว้นไม่ต้องมีการประมูลหรือประกวดการแข่งขันว่าพื้นที่หลวงที่เราเป็นที่ของหลวงแล้วมันมีความเร่งด่วนตรงไหนถึงจะไม่ต้องมาประมูลสร้างหอเขาบอกว่าถ้าเปิดประมูลเนี่ยก็คงไม่ค่อยมีคนมาประมูลเพราะว่ามันไม่คุ้มผมก็นั่งคิดว่าถ้าเราไม่คุ้มแล้วเราสร้างหอคอยมันจะได้ประโยชน์อะไรกับใครถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตายจ้ะแต่อย่าลืมว่าการไฟฟ้าเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจแต่เขาผูกขาดคุณอย่าลืมเวลาคนผูกขาดเนี่ยมันจะคิดอย่างนั้นแต่คิดอย่างเอกชนไม่ได้ต้องคิดเพื่อชาติเพื่อรัฐคุณจะไปโทษกฟผ.เขาอย่างเดียวคงไม่ได้ต้องโทษรัฐบาลพูดตรงๆที่กำกับดูแลกฟผ.ผมคิดว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะต้องขอให้กฟผ.ยึดนโยบายแบบเก่าก็คือส่งเสริมให้คนเนี่ยทำไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ให้เยอะเอาเงินไปสนับสนุนให้ทำแบตเตอรี่